ช่วงนี้ตลาดหุ้นลงหนักมากคุณอยู่ DCA ก่อนไหมครับรู้สึกว่ายิ่งเติมยิ่งลงใช่ค่ะจริงๆจริงๆมันมี2 สายฮะมีสายนึงที่เขาบอกว่าควรหยุดไปเลยกับสายผมแล้วกันคือสายที่แนะนำว่าให้ลดออกมาบางส่วนครับอย่างถ้าอย่างพอร์ตผมเองเนี่ยผมก็เมื่อก่อน DCA หุ้น100ตลอดช่วงหลังก็ลดลงมาเหลือหุ้น95คือยังหุ้นอยู่แต่ว่าคือเก็บแคชเพิ่มเติม 5% เพื่อรอจังหวะแล้วก็เอาจริงๆถ้าเกิดในอนาคตมีความกังวลเรื่อง recession มากขึ้นก็อาจจะลดลงมาอีกอาจจะเหลือสักประมาณสัก90หรือ80ประมาณนี้ฮะคือที่ยังเป็นลักษณะนี้เพราะว่าจะพยายามคงวินัยเอาไว้เพื่อที่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่กังวลคือถ้าในถึงในจุดที่เราเชื่อว่าตลาดมันบอททอมแล้วจังหวะนั้นน่ะอาจจะเป็นจังหวะที่เราไม่กล้าซื้อได้เพราะทุกอย่างมันจะแลดูน่ากลัวไปหมดแต่ว่าพอเราได้ในการ DCA ในลักษณะนี้ปุ๊บทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันถูกกำจัดออกไปค่อนข้างเยอะและมีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าทิ้งเรื่องมาร์เก็ตทัมมิ่งไปเลยซะทีเดียวประมาณนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลองเป็นเบื้องต้นดูว่าถ้าเกิดกังวลมากๆอาจจะลงมาเหลือสัก40 60ก็ได้จากเดิมทีที่อาจจะ DCA หุ้นเต็ม100อาจจะลงมาเหลือสักแค่40หรือ30แล้วเป็นแคชไปสัก5ถึง60ก่อนหลังจากนั้น5ถึง60นี้ที่เนี้ยรอจุดที่เรามั่นใจแล้วค่อยเอาถั่วเข้าไปเอาถมเข้าไปอีกครั้งนึงครับจะได้ทั้งมาร์เก็ตทัมมิ่งแล้วก็ไม่เสียวินัยด้วยครับผมชัดเจนคุณอ้นเหรอคะผมคิดว่าคุณพีทพูดหมดแล้วแต่ผมอยากพูดแค่อันเดียวคือจุดไหนที่เรียกว่าจุดที่ตลาดกลับมาดีอันนั้นผมว่าต้องฝ่ายเอานะครับสมมติว่าตลาดเนี่ยยังเรียกว่าลงอยู่แล้วตลาดฟื้นยังไงถึงเรียกว่าตลาดขึ้นแล้วถึงจะกลับมา DCA ผมว่าถ้าหาจุดนั้นเจอก็หยุดได้ครับถ้าหาไม่เจอผมว่าก็ DCA ไปดีกว่านะครับดีกว่ามารู้นี้ที่ต้องนิยามใช่ไหมฮะเหมือนต้องนิยามให้ชัดเจนว่าจุดนั้นคือจุดไหนไม่อย่างนั้นเองมันจะกลายเป็นจุดเรื่องของอารมณ์แทนแล้วเดี๋ยวมันกลับมาขึ้นสัก 10% เราค่อยกลับมาซื้อหรือ 10% แล้วเราจะรู้สึกลุงนี้เราซื้อตั้งแต่แรกดีกว่าหรือ 10% แล้วสุดท้ายขึ้นมาเยอะละ 10% ไม่กล้าซื้อละเสียดายไหมไม่ซื้อตอนบอททอมผมว่ามันต้องดีไฟให้เจอครับตรงจุดนี้งั้นแต่เสริมนิดเดียวแล้วกันแต่มองว่าถ้าจะ DCA อ่ะมันต้องแบบถามตัวเองตลอดว่าสิ่งที่ DCA อยู่ยังดีอยู่ไหมนะคือบางทีตอนเริ่มต้นน่ะมันอาจจะมีบริบทที่มันทำให้ดูดีปัจจัยว่าทุกอย่างมันดูดีหมดแต่พอณปัจจุบันมันปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไปอันนั้นก็ต้องแบบเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงแล้วแหละว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันคำตอบคือยังใช่อยู่ถ้าเป็นตัวแต่นะแต่ก็ยัง DCA เรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าแบบมันยังมีโอกาสอ่ะจะรออะไรเนี่ยมันจะต้องไม่เสียเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่คุณโนมิน่าเราก็ต้องทำตามนั้นกัดฟันค่ะถึงบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นปีอ่ะ BCA จีนไปตามแบบวินัยเป๊ะเข้าตามเป๊ะลงมารับเป๊ะเรียกว่าเอามือเปล่าไปรับมีดก็ยังเป๊ะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยฟังจากคุณอ้นอ่ะเริ่มแบบชะลอมันนิดเดินก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสำคัญคือต้องรู้สึกว่ามันดีอยู่นะถึงยังทำถ้าเกิดรู้สึกมันไม่ดีแล้วอ่ะ DCA ไม่ช่วยค่ะต้องหยุดต้องหากลยุทธ์แล้วล่ะแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่ากลยุทธ์ในการปรับเป็นอย่างไรอย่าลืมกับฟีโนเมนาฟิกไมพอร์ตนะคะอันนี้เรายังคงมีอยู่รับแก้พอร์ตกองทุนรวมนะสแกนมาให้ได้เลยนะคะตอนนี้สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะ